This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ลักษณะที่จะบอกได้ว่าผื่นนี้เป็นผื่นลมพิษเนี่ยก็จะเป็นลักษณะผื่นแดงนะคะ บวมๆนูนๆนะคะแล้วก็คันซึ่งพวกเนี้ยอาจจะขยายด้วยขยายขึ้นได้เวลาเกาพอเกาก็จะลามออกใหญ่ขึ้นหรือบางคนอาจจะกลายเป็นเส้นนูนตามรอยเกานะคะ ซึ่งโรคลมพิษผื่นพวกเนี้ยจะหายได้เองค่ะคือจะยุบไปได้เองภายในเวลา1วันแต่ก็อาจจะสามารถกลับขึ้นมาใหม่ซึ่งกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยจะขึ้นที่เดิมก็ได้หรือจะเปลี่ยนที่ก็ได้รูปร่างก็จะแปลกแตกต่างกันไปรูปร่างก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละที่ค่ะก็จะเป็นผื่นที่เป็นหายๆฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของโรคลมพิษนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะซึ่งบางทีเราอาจจะมีอาการผื่นคันหรืออะไรเงี้ยแต่มันใช่ลมพิษหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยววันนี้คุยกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประภาพิษตู้จินดาอาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาโรคภูมิแพ้ผิวหนังและอิมมูโนภาควิชาตาจวิทยาคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะคุยกันเรื่องนี้วันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคลมพิษนะคะบางทีเกิดผื่นแดงขึ้นมาแบบไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรมันมายังไงเป็นหายๆบ้างหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ไม่แน่ใจบางทีอาจจะรักษาไม่ถูกโรคหรือว่าหาอะไรมาทาก็แบบอาจจะไม่ถูกชนิดนะคะมาทำความรู้จักกันก่อนว่าโรคลมพิษค่ะคืออะไรคะคุณหมอคะก่อนอื่นนะคะบอกว่าการที่เราเป็นผื่นเนี่ยไม่ได้เป็นโรคลมพิษทุกคนนะคะจริงๆผื่นแดงคันเนี่ยมีหลายโรคแต่ว่าโรคลมพิษอาจจะเป็นโรคที่คนไข้หรือคนทั่วไปประชาชนทั่วไปอาจจะคุ้นเคยว่าอ๋อมันเป็นผื่นแดงลักษณะของลมพิษเนี่ยถ้าเราเห็นขึ้นมาเนี่ยลักษณะที่จะบอกได้ว่าผื่นนี้เป็นผื่นลมพิษเนี่ยก็จะเป็นลักษณะผื่นแดงนะคะบวมนูนๆนะคะแล้วก็คันค่ะซึ่งพวกเนี้ยอาจจะขยายด้วยขยายขึ้นได้เวลาเกาพอเกาก็จะลามออกใหญ่ขึ้นหรือบางคนอาจจะกลายเป็นเส้นนูนตามรอยเกานะคะซึ่งโรคลมพิษผื่นพวกเนี้ยจะหายได้เองค่ะคือจะยุบไปได้เองภายในเวลา1วันโดยที่ต้องไม่เหลือรอยนะคะไม่มีรอยดำไม่มีรอยสะเก็ดแกะเกาไม่มีรอยแผลนะคะแต่ก็อาจจะสามารถกลับขึ้นมาใหม่ซึ่งกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยจะขึ้นที่เดิมก็ได้หรือจะเปลี่ยนที่ก็ได้รูปร่างก็จะแปลกแตกต่างกันไปรูปร่างก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละที่ค่ะก็จะเป็นผื่นที่เป็นหายๆซึ่งคนไข้บางคนเนี่ยนอกจากมีผื่นตามตัวแล้วเนี่ยก็อาจจะมีผื่นตามบริเวณเยื่อบุต่างๆด้วยเช่นมีตาบวมมีปากบวมมือบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะอาการที่แตกต่างกันไปในคนไข้แต่ละคนค่ะค่ะแล้วทำไมถึงเป็นผื่นลมพิษขึ้นมาได้อะคะไปสาเหตุเนี้ยต้องสำหรับผื่นลมพิษเนี้ยจริงๆแล้วเนี้ยจะแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือลมพิษเฉียบพลันนะคะแล้วก็ลมพิษเรื้อรังลมพิษเฉียบพลันก็คือตามชื่อเลยคือเป็นลมพิษที่เป็นมาในระยะเวลาสั้นๆซึ่งเราจะดูที่ระยะเวลาคือเป็นมาไม่เกิน6สัปดาห์หมายความว่ามีผื่นเป็นหายๆเนี่ยไม่เกิน6สัปดาห์นะคะส่วนลมพิษเรื้อรังก็คือเป็นผื่นลมพิษเป็นหายๆเนี่ย6สัปดาห์ขึ้นไปซึ่งโรคทั้ง2กลุ่มเนี่ยจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยมักจะเป็นลมพิษเฉียบพลันค่ะก็คือเป็นไม่นานหรอกแล้วก็หายไปเองค่ะค่ะอ๋อแต่ก็คือมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆทั้ง2แบบทั้งชนิดเฉียบพลันก็เรื้อรังคือเหมือนกับเฉียบพลันเนี่ยหมายความว่าบางคนอาจจะเป็นวันเดียวหายบางคนอาจจะเป็นหายๆแต่รวมแล้วเนี่ยคือไม่เกิน6สัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรื้อรังนี่คือเกิน6สัปดาห์ขึ้นไปใช่ใช่ซึ่งบางทีไม่ทันสังเกตค่ะคุณหมอว่าเราเป็นมานานแล้วหรือยังแต่แบบพอมันเป็นแล้วหายไปแล้วก็เลยไม่ได้แบบว่าจะมาดูว่าเอ๊ะมันเกินกี่วันแล้วมันเกินกี่สัปดาห์แล้วหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามันเป็นระยะยาวแล้วมันรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นบ่อยจังหรือมันเป็นนานแล้วนะเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบต้องสังเกตแล้วว่าน่าจะเรื้อรังใช่ไหมคะคือสองอย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงคะหมายความว่าสาเหตุของการเกิดหรืออะไรมันมีความต่างกันไหมคะจริงๆลักษณะผื่นไม่ได้แตกต่างกันค่ะแต่สาเหตุหรือว่าตัวกระตุ้นจะต่างกันเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องลมพิษเรื้อรังก่อนลมพิษเฉียบพลันก่อนนะคะเพราะเป็นอันที่คนเจอเยอะกว่าลมพิษเฉียบพลันเนี่ยคือหมายว่าคนเนี่ยมีผื่นเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสองวันติดต่อกันไม่เกิน6สัปดาห์คนไข้ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เลยนะคะ2ใน3เนี่ยไม่มีสาเหตุอ้าวไม่มีสาเหตุไม่รู้ว่าหาไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรอยู่ๆก็เป็นอย่างเงี้ยเหรอคะเป็นขึ้นมาเองโดยที่หาทุกอย่างแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งคนส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะมีสาเหตุใช่ไหมคะสาเหตุเนี่ยที่เจอบ่อยที่สุดคือติดเชื้อเช่นฟันผุท้องเสียไม่สบายเป็นหวัดเหมือนเป็นปฏิกิริยาค่ะของร่างกายที่มีกับการติดเชื้อก็เลยเป็นเหมือนกับปฏิกิริยาขึ้นมาถ้าเป็นผื่นลมพิษนะคะซึ่งเวลาคนไข้จะไม่ได้สังเกตจริงๆต้องบอกว่าจากประสบการณ์คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาแล้วมาด้วยเรื่องลมพิษเนี่ยจะคิดว่าตัวเองแพ้อาหารต้องแพ้อะไรสักอย่างกินอะไรสักอย่างมาแน่ๆเลยโอ้ใช่ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมซึ่งอาหารเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่เจอน้อยมากอันนี้เนี่ยเราพูดในประเด็นของผู้ใหญ่นะคะในของเด็กเนี่ยขอเว้นไปเพราะว่าของคือของเด็กก็จะมีการแบบดูแลหรือการวินิจฉัยที่แตกต่างกันในส่วนของผู้ใหญ่เนี่ยเป็นน้อยมากและคนที่เป็นจากอาหารเนี่ยมักจะมีประวัติมาตั้งแต่เด็กแล้วคือเขารู้ตัวอยู่แล้วอ๋อค่ะแต่ถามว่าแล้วมีคนเพิ่งมาแพ้ไหมก็มีแต่ว่าน้อยมากๆจริงๆเนี่ยค่ะซึ่งประวัติก็ต้องสัมพันธ์กันเช่นสมมติว่ากินปุ๊บเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะมีผื่นขึ้นภายใน20นาทีค่ะแต่มักไม่เกิน4ชั่วโมงดังนั้นถ้าสมมติว่ากินเมื่อวานแล้วขึ้นวันนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่มันจะต่างกันจริงๆเนาะคุณหมอเพราะว่าถ้าอย่างเป็นภูมิแพ้เงี้ยหรือถ้าแพ้อาหารอะไรเงี้ยมันขึ้นทันทีนะแล้วมันมีอาการในระยะเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองอ่ะมันไม่ได้ข้ามวันขนาดนี้ด้วยแพ้อาหารมันจะขึ้นเป็นลมพิษนะคะแล้วจะมีผื่นอีกอันคือเป็นภูมิแพ้ผิวหนังแต่คนที่เป็นแพ้อาหารส่วนหนึ่งก็จะเป็นปากบวมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคนพวกนี้เขาจะทราบตั้งแต่เด็กแล้วว่าเขาแพ้อาหารคนเดียวเขาจะเลี่ยงเขาจะรู้ส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะไม่ได้มาหาเราถ้าไม่ได้เป็นรุนแรงค่ะค่ะต่างกันแต่คนที่มาแล้วคิดว่าแพ้อาหารเนี่ยมักจะไม่ใช่แต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะเราก็ต้องซักประวัติลงไปอีกก็คือต้องให้เวลาคนไข้มาต้องให้เวลาในครั้งแรกเนี่ยต้องให้เวลาซักประวัติว่าเออมีอะไรที่สัมพันธ์หรือเปล่าอีกอันนึงที่ลืมไม่ได้คือยาค่ะคือมันจะมีเรื่องแพ้ยาแล้วต้องถามคนไข้ว่าเอ๊ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมียาอะไรที่ไม่เคยทานแล้วมาทานไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีได้ว่ายาบางตัวทำให้เป็นลมพิษอันนี้คือในส่วนของลมพิษเฉียบพลันนั้นคือลมพิษเฉียบพลันพวกนี้เนี่ยคนไข้เวลามาเนี่ยส่วนหนึ่งจะเข้ามาเลยบอกว่าอยากเทสอยากทำทดสอบอยากรู้แพ้อะไรค่ะซึ่งถ้าเป็นลมพิษเฉียบพลันคนไข้ก็จะผิดหวังกลับไปค่ะเพราะหมอก็จะบอกว่าไม่ต้องทำหรอกแต่อันนี้คือต้องคุยกันนะคะแล้วคุยกันให้รู้เรื่องคืออธิบายเขาฟังว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะเราจะไม่ต้องทำนะมันไม่ได้สัมพันธ์กันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นการให้ข้อมูลเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะโอเครับเออเข้าใจแล้วก็จะบอกว่าเออถ้ามันเป็นเรื้อรังต่อมาไม่หาย6อาทิตย์ไม่หายเนี่ยให้กลับมาซึ่งจะมีคนไข้ประมาณ 20% ค่ะที่จะไม่หายให้กลับมาแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มาหากันใหม่ซักประวัติเพิ่มว่ามีสาเหตุอะไรที่มีได้อีกไหมซึ่งมันแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยเวลาเราดูคนไข้ที่เป็นลมพิษเนี่ยเราก็จะดูแลแตกต่างกันไปแล้วแต่ระยะเวลาที่เป็นมาค่ะค่ะคือหูต้องซักแบบประวัติกันหรือว่าแบบย้อนกันไปว่าเออมันมีอะไรที่มันจะเป็นสาเหตุได้บ้างให้มันชัดเจนไปเลยใช่ไหมคะอันนี้มันต้องแบบใช่ประเด็นของลมพิษความยากของลมพิษอีกอันนึงคือว่าเวลามาหาหมอเนี่ยคนไข้มักจะบอกผื่นกลัวหมอคือมาแล้วยุบเราไม่เห็นบอกไม่มันยุบไปหมดแล้วแต่ว่าเพิ่งขึ้นไปเมื่อเช้าเนี่ยมาถึงกว่าจะได้ตรวจยุบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างงั้นเนี่ยทางที่ดีอ่ะเดี๋ยวนี้เรามีมือถือเนาะมันง่ายถ่ายรูปไว้ค่ะถ่ายชัดๆหน่อยนะคะจะได้ดูถ้าดูมันก็จะให้ข้อมูลได้ง่ายขึ้นดีกว่าเราซักกันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่มีมือถือลืมถ่ายก็ไม่เป็นไรมันก็ยังซักจากประวัติได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ่ายไว้มันก็จะช่วยในการวินิจฉัยประมาณเนี้ยค่ะอ๋อจะได้ไม่ต้องมาอีกรอบนะคะเดี๋ยวก็รอผื่นขึ้นแล้วค่อยมาอีกรอบถ้าเกิดว่าไม่หายต้องกลับมาเออแต่มันก็แปลกเหมือนกันนะคะพอจะมาหาหมอหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุกอย่างอาการจะดีขึ้นแบบงงๆยุบพอดีค่ะนะคะอันนี้แบบเฉียบพลันทีนี้แบบเรื้อรังล่ะคะสาเหตุมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะสังพิษเรื้อรังเนี่ยก็ต้องบอกว่า2ใน3ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันอีกแล้วมันก็จะแบ่งลมพิษเรื้อรังก็จะมีสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นปัจจัยทางเขาเรียกปัจจัยทางกายภาพเช่นความเย็นหมายความว่าบางคนเนี่ยเข้าห้องแอร์แล้วเป็นลมพิษค่ะจริงถือแก้วน้ำเย็นๆหน่อยมือบวมมีนะคะมีจริงๆอุ้ยบางคนเกิดจากความร้อนเช่นออกกำลังกายแล้วเป็นผื่นอันนี้เข้าใจได้ค่ะคุณหมอแต่ถ้าความเย็นนี้กำลังคิดอยู่แบบไม่น่าจะเป็นเนาะมีเราจะต้องซักซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่อะไม่ได้สังเกตพอเราซักปุ๊บเขาก็จะเริ่มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกลับไปสังเกตเขาว่าตัวที่กระตุ้นคืออะไรแต่ก็มีคนไข้บางคนที่มาถึงเราบอกเลยว่าทุกครั้งที่เป็นเนี่ย
นั่งอยู่แอร์เป๋าโดนแขนผื่นขึ้นที่แขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ก็แบบอ่ะส่วนใหญ่สองในสามก็ไม่รู้สาเหตุไอ้ที่รู้สาเหตุก็คือแค่หนึ่งเท่านั้นเองนิดๆความเย็นมีความร้อนแสงแดดบางคนโดนแดดแล้วเป็นลมพิษมีการสั่นสะเทือนบางคนเช่นแบบไปเล่นเขาเรียกอะไรสายที่รถสั่นๆนะคะแล้วก็เป็นผื่นขึ้นมาตรงที่โดนที่สัมผัสตำแหน่งที่สั่นหรือการกดทับค่ะอย่างเงี้ยค่ะการขูดขีดคนไทยบางคนจะให้ประวัติว่าใส่เข็มขัดแรกหน่อยหรือว่านั่งเท้าแขนแล้วตรงที่เท้าลงไปกับเก้าอี้เนี่ยตรงรอยที่กดก็เป็นผื่นขึ้นมาอันนี้เป็นปัจจัยกระตุ้นสาเหตุหนึ่งของลมพิษค่ะค่ะเป็นสาเหตุที่แบบแปลกๆทั้งนั้นเลยค่ะนึกไม่ถึงและคาดไม่ถึงด้วยเจอเรื่อยๆนะคะจริงๆเจอบ่อยก็ไม่ได้น้อยมากแต่ว่าคนส่วนใหญ่อะไม่ได้คิดถึงว่าเป็นพอเราซักปุ๊บเราก็มีการตรวจเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยก็เจอว่าอ๋อมันคืออันนี้แต่ว่าสาเหตุลมพิษก็จะมีอีกนะคะเช่นการติดเชื้อต่างๆฟันผุก็ยังเป็นได้หรือการติดเชื้อเรื้อรังในร่างกายหรือว่าเป็นโรคทางผู้แพ้ภูมิตัวเองโรคทางภูมิคุ้มกันเนี่ยก็เป็นลมพิษได้แต่เจอน้อยมากคือคนไข้ลมพิษที่มีสาเหตุจากโรคภูมิคุ้มกันเนี่ยเจอไม่บ่อยแต่เราก็ต้องซักประวัติว่ามีประวัติอะไรที่เกี่ยวข้องในระบบนี้ไหมอะไรเงี้ยถ้ามีก็ต้องเจาะเลือดเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีมันก็มีแหละแต่แค่น้อยเฉยๆเท่านั้นเองใช่งั้นเนี่ยตอนที่มาตรวจครั้งแรกเราจะมีการถามประวัติถ้าประวัติไม่มีเลยเราก็ไม่จำเป็นต้องตรวจไปถึงตรงนั้นเพราะเจอน้อยแต่ถ้ามีประวัติสงสัยเราก็จะมีการตรวจเพิ่มทางห้องปฏิบัติการค่ะเพื่อหาว่ามีหรือไม่มีค่ะแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีแล้วอย่างทุกวันนี้ที่เผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ล่ะคะคุณหมอมันมีส่วนด้วยไหมสามารถจะทำให้เกิดลมพิษอะไรอย่างงี้ด้วยได้หรือเปล่าคะคือ PM 2.5 ที่ชัดๆเลยเนี่ยคือภูมิแพ้ผิวหนังที่มีข้อมูลมากพอที่จะบอกมันกระตุ้นค่ะส่วนลมพิษเนี่ยปัจจุบันเนี่ยข้อมูลเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆว่าอาจจะสัมพันธ์กันแต่เขายังหายังกำลังอยู่ในช่วงที่แบบกำลังเก็บข้อมูลหรือ analyze กันว่าเอ๊ะมันสัมพันธ์กันทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณโอ้แปลกดีเหมือนกันนะคะแล้วอย่างถ้าเกิดสมมุติว่านอนน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไหมคะนอนน้อยร่างกายเครียดไม่ได้สัมเครียดความเครียดทำให้เกิดลมพิษได้แต่ลักษณะผื่นลมพิษจะเป็นอีกแบบนึงจากความเครียดหรือว่าแบบเหมือนกับว่าอะดรีนาลีนกระตุ้นความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยก็มีได้ค่ะในบางคนไข้บางคนนะคะแต่เจอน้อยมากแต่ความเครียดจริงๆไม่ได้สัมพันธ์กันขนาดนั้นแต่ก็เรียกได้ว่ามันอาจจะเกิดจากหลายๆสาเหตุซึ่งแต่ละคนอาจจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันออกไปด้วยใช่ดังนั้นเวลามาตรวจเนี่ยเราต้องให้เวลานิดนึงเพราะว่าต้องค่อยๆซักประวัติเพื่อจะหาว่ามันมีประเด็นไหนที่เราต้องลงลึกเพิ่มเติมไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นเวลาที่คุณหมอถามอย่าเพิ่งแบบโอ้ถามอะไรเยอะแยะตัวรีบตรวจเถอะอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ต้องดูให้ชัดเจนต้องซักถามเพราะว่าเมื่อกี้คุณหมอบอกเองว่าผื่นที่เป็นลมพิษเนี่ยมันอาจจะมีแตกต่างกันในสาเหตุบางอย่างด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าที่แน่ๆคือมันจะเป็นผื่นนูนแดงแล้วก็คันค่ะอ๋อแล้วมันก็จะผื่นแบบนวลคันส่วนใหญ่จะขึ้นส่วนไหนของร่างกายคะหรือว่ามันสามารถขึ้นได้ทั่วร่างกายขึ้นได้ทุกที่ค่ะตรงไหนก็ได้อ๋อแต่สิ่งที่สำคัญที่ต้องเน้นย้ำคือคนไข้ส่วนใหญ่มักจะเป็นแค่ลมพิษจะมีคนไข้ส่วนน้อยนะคะส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เป็นยุนแรงหมายความว่ามันมีเรื่องของปากบวมมีเรื่องของกล่องเสียงบวมทำให้หลอดลมบวมอะไรเงี้ยค่ะหายใจไม่ออกเลยค่ะหรือมีความดันตกได้ดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาการแบบเนี้ยไม่ต้องรอนะคะไปโรงพยาบาลเลยยากินเอาไม่อยู่แน่นอนค่ะไปกินแบบโอ้ไม่ไปโรงพยาบาลแต่กินยาแก้แพ้ก็ไม่ได้นะมันคนละส่วนกันใช่ไหมคะถ้าเริ่มอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่ทันอาจจะไม่ทันค่ะแนะนำให้กินยาแก้แพ้ก่อนแล้วไปเลยค่ะโอเคไม่ต้องรอดูค่ะก็ยาแก้แพ้ยังพอได้อยู่แต่ไม่ใช่ว่ากินยาแก้แพ้เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวมันก็ยุบเองไม่ใช่นะถ้าเป็นรุนแรงจริงๆยาแก้แพ้ไม่อยู่ค่ะแต่คนไข้บางคนเนี่ยเขามันบางคนเนี่ยไม่ได้ขึ้นรุนแรงทีเดียวมันจะค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆงั้นกินยาแก้แพ้ก่อนแล้วก็ให้ถ้าเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกอย่างที่ว่าหายใจไม่ออกเลยให้รีบไปโรงพยาบาลค่ะอ๋อก็อันนี้คืออย่ารอนะคะอันนี้ย้ำไว้อย่ารอแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเอ้ยมันขึ้นผื่นลมพิษขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะไปร้านขายยาซื้อยาทาได้ไหมคะง่ายๆเลยไม่อยากจะไปโรงพยาบาลไปหาหมอเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเยอะไม่ได้มีอาการหนักอย่างนี้ได้ไหมคะเบื้องต้นหมายถึงทาไม่กินถูกไหมคะทาคือลมพิษเนี่ยต้องบอกก่อนว่าขึ้นแล้วหายเอง
งนั้นยาทาที่เราทากันเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็จะไปซื้อคาราไมล์มาทาใช่ไหมคะที่เป็นเขย่าเขย่าใช่ใช่ซึ่งคาราไมล์เนี่ยจะมีฤทธิ์คือว่าทำให้ตรงนั้นเย็นพอทาไปแล้วเนี่ยพอทามันจะรู้สึกเย็นตรงนั้นใช่ไหมคะพอเย็นก็จะหน่อยคันค่ะแล้วผื่นลมพิษก็จะยุบเองพอดีนั้นคาราไมล์ไม่ได้ทำให้ผื่นหายแต่ช่วยทำให้บรรเทาอาการคันให้ดีขึ้นค่ะแต่สำหรับยาแก้แพ้เนี่ยการออกฤทธิ์ของยาแก้แพ้จริงๆแล้วเนี่ยคือการไปเขาเรียกว่าไปป้องกันไม่ให้มีผื่นขึ้นใหม่ถึงผื่นขึ้นเดิมอ่ะยุบเองอยู่แล้วค่ะอย่างที่บอกมันยุบใน24ชั่วโมงแต่ยาแก้แพ้เนี่ยไปกันไม่ให้มีผื่นขึ้นใหม่ดังนั้นโดยรวมแล้วการรักษาลมพิษแล้วก็จะใช้ยารับประทานเป็นหลักค่ะค่ะอ๋อแต่ถ้าเกิดว่ามันคันเราเฮ้ยมันต้องเก่าค่ะคุณหมออันนี้ไม่ควรเก่าใช่ไหมก็เก่าก็จะลามค่ะมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยถ้าคันมากคันยาแก้แพ้ก็จะช่วยลดอาการคันแล้วก็ช่วยป้องกันให้มีผื่นใหม่ก็จะทำให้อาการดีขึ้นเร็วค่ะอ๋อแต่ว่ายังไงคือเบื้องต้น24ชั่วโมงทับแบบเฉียบพลันปกติหายได้แต่ว่าเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่ทุกทั้งเฉียบพลันทั้งเรื้อรังอะค่ะแต่แต่ละผื่นเนี่ยค่ะจะยุบภายใน24ชั่วโมงแต่แค่ระยะเวลาว่านานแค่ไหนถ้ามีอะไรผื่นใหม่ขึ้นใหม่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะซึ่งอาจจะมีอะไรมากระตุ้นก็ได้หรืออาจจะไม่ได้มีอะไรมากระตุ้นก็ได้ไม่รู้สาเหตุก็ได้อีกแหละใช่ใช่ค่ะโอ้ทีนี้แต่ถ้ามีอาการรุนแรงต้องรีบมาหาคุณหมอนะคะทีนี้ในส่วนของการวิธีดูแลตัวเองถ้าเกิดเป็นลมพิษไม่เก่าละหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันลุกลามไปพื้นที่อื่นๆด้วยค่ะก็ต้องสังเกตตัวเองค่ะสังเกตว่าตกลงมีอะไรเป็นตัวกระตุ้นหรือว่าบางคนไข้บางคนอาจจะไปตรวจแล้วด้วยซ้ำแล้วก็รู้แล้วว่ามีอะไรเป็นตัวกระตุ้นก็ให้หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นนั้นเช่นสมมติว่าเกิดจากความเย็นก็อาจต้องปรับอุณหภูมิในห้องให้มันน้อยลงหรือว่าหลีกเลี่ยงการเข้าในที่เย็นหรือเอาผ้าเสื้อหนาวอะไรก็ว่าไปค่ะหรือถ้าเกิดจากแสงแดดเราก็ต้องหลบแดดอย่างเงี้ยค่ะหรือเกิดถ้าเกิดจากการกดทับเช่นแบบใส่เข็มขัดรัดๆแล้วก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่ไม่รัดมากถือกระเป๋าอย่างเงี้ยสมมติถือกระเป๋าของหนักเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องใส่เขาเรียกใส่เสื้อใช้กระเป๋าสะพายที่สายใหญ่หน่อยค่ะนั้นน้ำหนักที่กดลงมามันก็จะลดลงกระจายน้ำหนักตรงสายให้มันแบบไม่ได้กดทับเกินไปใช่แต่อันนี้คือเรารักษาแบบนี้ร่วมควบคู่ไปกับการรับประทานยานะคะค่ะอ๋อซึ่งอันเนี้ยก็คือว่าเรามันจะง่ายตรงที่ว่าถ้าเรารู้สาเหตุเราก็สามารถระมัดระวังป้องกันได้ในเบื้องต้นหรือว่าแบบไม่ทำให้มันเกิดขึ้นมาเพราะเรารู้สาเหตุแล้วแต่ไอ้ที่ไม่รู้สาเหตุเนี่ยคะคุณหมอคือในไอ้ที่ไม่รู้สาเหตุแล้วเนี่ยมันก็มีความง่ายคือเรารู้แต่ความยากคือมันเลี่ยงไม่ได้หมดค่ะถูกไหมเหมือนกับว่าบางทีความเย็นมันก็ยังมีอาการได้อยู่อย่างเงี้ยค่ะตอนพวกกลุ่มเนี้ยก็ต้องรับประทานยาเหมือนกันแล้วเมื่อเวลาผ่านไปคนส่วนหนึ่งจะเหมือนกับมีความทนต่อตัวกระตุ้นได้มากขึ้นค่ะเช่นสมมติเดิมเนี่ยความเย็นเนี่ยต้องสัก20-25ถึง20อุณหภูมิ20องศาแล้วขึ้นพอรักษาไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายก็จะคนส่วนหนึ่งก็จะดีขึ้นเช่นต้องเอาดูต่ำกว่านั้น15ถึงจะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาจะทนได้มากขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็ต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่าแบบใช่ถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่ไม่รู้สาเหตุหรือทั่วไปอะค่ะพวกนี้เราก็ต้องรับประทานยาควบคุมซึ่งโรคลมพิษเนี่ยมีข้อดีคือว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยลมพิษที่ไม่รู้สาเหตุเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปโรคจะรุนแรงลดลงเรื่อยๆและมักจะหายได้ค่ะส่วนใหญ่จะหายใน 1-2 ปีค่ะโดยที่ไม่ต้องรับประทานยานะคะหายได้คือหยุดยาไปเลยอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่ก็จะมีคนไข้ส่วนหนึ่งที่ยังมีผื่นเป็นหายเกิน5ปีค่ะประมาณนี้อ๋อแต่ก็อันนี้คือไม่ได้เป็นอันตรายมากจนถึงแบบโอ้โหมันลุกลามไปเป็นเชื่อมโยงกับโรคอื่นได้ขนาดนั้นไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะมีลมพิษที่เป็นอาการแสดงของโรคอื่นด้วยค่ะแต่ส่วนน้อยค่ะอย่างเช่นคนไข้เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมีผื่นมาเป็นลมพิษได้หรือว่ามันต้องดูว่ามันจะมีลมพิษอีกแบบนึงซึ่งลมพิษอีกแบบนึงคือเป็นลมพิษแล้วมีอาการของหลอดเลือดอักเสบร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยผื่นจะแตกต่างกันไปผื่นก็จะอยู่นานกว่าหายแล้วดำอย่างเงี้ยค่ะเป็นจ้ำๆเป็นสีคล้ำหลังจากหายซึ่งถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้เนี่ยอาจจะคนไข้บางคนอาจจะมีปวดข้อ
มีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนอาจจะมีไข้มีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อาการแสดงของแต่ละโรคซึ่งพวกนี้ก็จะต้องตรวจเพิ่มเติมก็คือจะต้องทำการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจว่าตกลงข้างใต้เนี่ยมีหลอดเลือดอักเสบจริงหรือเปล่าและถ้ามีจริงเนี่ยตรวจเป็นลมพิษที่ไม่หลอดเลือดอักเสบสาเหตุก็จะต่างกันไปอีกเราก็จะมีการซักประวัติแล้วก็ตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการเนี่ยที่แตกต่างกันไปจากคนไข้ลมพิษทั่วไปการรักษาก็จะไม่เหมือนกันค่ะโอ้โหละเอียดยิบเลยมีหน้าถึงต้องถามไปแล้วเนี่ยไม่หายก็ต้องให้มาตรวจค่ะค่ะแล้วอย่างแบบเวลากินยาควบคู่ไปกับการระมัดระวังดูแลรักษาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ยาพวกนี้มันมีผลข้างเคียงอะไรกับร่างกายด้วยไหมคะถ้าเกิดแบบกินบ่อยๆหรือว่าแบบใช้เพื่อการรักษายาที่ใช้รักษาใช่ไหมคะซึ่งยาที่ใช้รักษาลมพิษเนี่ยมีหลายตัวหลายกลุ่มให้เลือกใช้ซึ่งกลุ่มพื้นฐานที่เราใช้เนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มพื้นฐานที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นยาแก้แพ้นะคะซึ่งยาแก้แพ้เนี่ยผลข้างเคียงอาจจะไม่ง่วงหรือก็แล้วแต่หลังๆเนี่ยเราจะใช้ยาแก้แพ้ตัวที่ไม่มีผลข้างเคียงอื่นเช่นในด้านง่วงที่เป็นตัวใหม่ๆนะคะซึ่งอันเนี้ยจะเป็นยาหลักแต่ก็จะมีคนไข้บางคนที่ไม่สามารถใช้ยาแก้แพ้อย่างเดียวควบคุมได้ค่ะอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการปรับยาจะต้องให้ยากดภูมิเพิ่มเข้าไปนะคะยากดภูมิก็มีให้เลือกหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีผลข้างเคียงหรือประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไปแล้วก็หลังๆเนี่ยก็จะมียาอื่นที่เป็นยาเช่นยาฉีดนะคะซึ่งยาฉีดเนี่ยเป็นเขาเรียกยามุ่งเป้าเป็นยากลุ่มที่เป็นยากลุ่มใหม่เป็นยากลุ่มไบโอโลจิกเนี่ยค่ะซึ่งอันเนี้ยก็จะมีประสิทธิภาพดีในการรักษาลมพิษผลข้างเคียงน้อยมากแต่มีราคาแพงดังนั้นเราก็จะไม่ได้ให้ในคนไข้ทุกคนค่ะก็อาจจะเฉพาะคนแต่ว่าบางท่านก็ไม่ถึงกันเราต้องฉีดอ่ะเนาะแค่แบบยาก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะเราจะฉีดในกรณีที่ต้องกินยากดภูมิเป็นเวลานานๆแล้วหยุดไม่ได้หรือว่ากินยากดภูมิแล้วก็ยังคุมไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยค่ะเราถึงจะฉีดก็ต้องเขาเรียกอะไรตามความจำเป็นเนาะไม่ใช่ว่าแบบมันหายง่ายมันแบบได้เนี่ยก็ฉีดอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้ในบางคนด้วยอย่างเงี้ยทีนี้คุณหมอคะแล้วเวลาที่เป็นลมพิษอย่างเงี้ยค่ะเราต้องระวังเรื่องของอาหารการกินด้วยไหมคะมีหรือว่ามันจะไปมีพวกอย่างที่ค่อยได้ยินบ่อยๆว่าของหมักของดองต้องระวังนะเดี๋ยวมันอาจจะไปกระตุ้นหรืออะไรเงี้ยเกี่ยวด้วยไหมคะคือจริงๆเนี้ยถ้าไม่ได้แพ้อาหารเนี่ยก็คือกินได้ตามปกติค่ะแต่อาหารหมักดองเนี่ยมันจะมีสารบางสารเนี่ยที่กระตุ้นทำให้เหมือนกับมีผื่นแดงขึ้นมาได้แต่ไม่ได้เป็นสาเหตุของลมพิษนะคะค่ะประมาณนี้ก็คือทานได้ค่ะไม่ได้ข้ามขนาดนั้นค่ะแล้วก็แบบพยายามที่จะว่าอ่ะดูแลสุขภาพถ้าเกิดร่างกายเราแข็งแรงอ่ะอย่างนี้คุณหมอแบบโอ้โหเป็นมาบ่อยแล้วทีนี้ก็แบบดูแลตัวเองรู้สาเหตุหลีกเลี่ยงแล้วนะคะแล้วก็แบบอ่ะได้ออกกำลังกายพักผ่อนมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองมากขึ้นอันพวกเนี้ยมันก็จะค่อยๆหายไปเพราะว่าร่างกายของเราแข็งแรงก็จริงๆผื่นลมพิษหายเองได้อยู่แล้วค่ะมันไม่ได้เกี่ยวคือเราก็ปกติแล้วคนดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นลมพิษหรือไม่เป็นลมพิษถูกไหมคะค่ะแต่ว่าสมมติเราร่างกายแข็งแรงขึ้นปฏิมันก็จะทำให้เหมือนกับว่าอยู่ที่สาเหตุอะค่ะคือสมมติว่าถ้าสมมติสาเหตุเกิดจากการออกกำลังอะไรเงี้ยก็อาจจะลำบากหน่อยเออใจที่คุณหมอบอกว่ามันมีเรื่องเหงื่อเนาะความร้อนใช่ค่ะอะไรอันอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะทำให้รู้สึกว่าแบบต้องระวังใช่ค่ะมันก็จะต้องระวังว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผื่นเนี่ยขึ้นมาได้หรือว่าเหมือนกับว่าคือพอคนไข้บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าออกจากเกิดจากออกกำลังกายอะค่ะเขาจะมีผื่นขึ้นหลังจากออกกำลังกายค่ะที่ต้องระวังคือนอกจากบางคนที่มีผื่นขึ้นหลังออกกำลังกายแล้วจะมีอาการรุนแรงมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมีเป็นลมหน้ามืดเป็นลมได้แต่เจอน้อยนะคะค่ะค่ะเพราะนั้นก็เหมือนกับว่าถ้างั้นคือถ้ารู้สาเหตุได้ยิ่งดีเลยอันนี้สำคัญมากเราจะได้หลีกเลี่ยงได้ถูกแล้วก็ไม่ต้องเป็นกันบ่อยๆหรือเกิดขึ้นมันเกิดอยู่แล้วต่อให้บอกว่าอ่ะเดี๋ยวมันก็หายเองภายใน24ชั่วโมงแต่ว่าไม่เป็นดีกว่าเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันน่าจะอยู่บนแบบบนหน้าหรืออะไรมันอาจจะทำให้เสียความมั่นใจหรือแบบเรื่องของการแบบพบเห็นอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะมันแบบความรู้สึกคนไข้ส่วนหนึ่งก็จะผื่นปัญหาคือผื่นไม่รู้จะขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็อาจจะมีผลกับคุณภาพชีวิตอย่างเงี้ยค่ะคันทำให้ผื่นเห็นตามตัวบางทีต้องไปทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลำบากใช่ท้ายนี้ค่ะคุณหมอมีอะไรฝากคุณผู้ฟังหน่อยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้โรคลมพิษค่ะถ้าเกิดว่าอันที่อันแรกก็คือว่าถ้ามีผื่นลมพิษนะคะถ้ามีอาการรุนแรงให้รีบไปโรงพยาบาลค่ะอย่างที่สองก็คือว่าถ้าเกิดว่า
มีอาการไปเป็นในหายไม่หายที่ควรจะไปโรงพยาบาลนะคะไปตรวจเพื่อหาสาเหตุแล้วก็หลีกเลี่ยงสาเหตุที่อาจจะเป็นตัวกระตุ้นนะคะซึ่งที่ทางศิริราชเราเนี่ยค่ะมีศูนย์โรคลมพิษศิริราชนะคะซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้การดูแลคนไข้ด้านนี้โดยเฉพาะนะคะก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการหรือว่าตรวจหาสาเหตุเนี่ยในครบของเราเนี่ยเป็นที่ที่ครบตรวจได้ครบทุกปัจจัยของการเกิดลมพิษนะคะซึ่งเราก็จะดูแลคนไข้ลมพิษอยู่เยอะหลายท่านมากๆนะคะก็อันนี้ก็ฝากไว้แต่ถ้ามาที่ศิริราชไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไปตรวจใกล้บ้านนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมหรือมีการให้ยาซึ่งเราก็มีแนวทางในการรักษาคนไข้โรคลมพิษเนี่ยที่เป็นมาตรฐานนะคะในประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือบางอย่างก็ถ้ามันรุนแรงไม่ควรปล่อยไว้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อะไรแต่ว่าถ้าเกิดมาวินิจฉัยก่อนมารู้ก่อนหรืออะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อจะได้รู้สาเหตุเบื้องต้นแล้วเราได้มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะใช่ค่ะก็วันนี้ได้ข้อมูลกันไปแล้วนะคะก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเป็นอันตรายมากยกเว้นบางปัจจัยที่ทำให้อาจจะทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ตัวเองด้วยนะคะอันนี้คืออาจจะต้องระมัดระวังด้วยวันนี้ต้องขอบคุณค่ะคุณหมอประภาพิษนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการโรงหมอของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastทำไมสารนิโคตินจึงเป็นตัวร้ายที่สุดของสารกว่า 7,000 ชนิดที่อยู่ในบุหรี่ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองกัญจนเศษจากศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบมาเล่าให้ฟังครับจริงๆมันมีมากกว่า 7,000 ชนิดนะคะสารที่เป็นพิษอยู่ที่อยู่ในบุหรี่แต่ว่าตัวที่สำคัญที่สุดก็คือนิโคตินซึ่งนิโคตินเนี่ยก็ความจริงจะเรียกว่าพระเอกก็ไม่ได้ต้องเป็นผู้ร้ายของเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวนิโคตินเนี่ยที่มันทำให้เสพติดเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสารเสพติดมันทำให้หลั่งสารแห่งความสุขโดปามีนเพราะนั้นก็ทำให้อยากจะสูบเพราะว่าสูบแล้วผ่อนคลายนะคะอันนี้ก็เลยแล้วก็เป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์เสพติดสูงสุดเมื่อเทียบกับเฮโรอีนเทียบกับแอมเฟตามีนหรือว่าโคเคนนะคะเพราะนั้นที่บอกว่ามันไม่เสพติดเนี่ยไม่น่าจะใช่มันเสพติดมากเลยแล้วพอมันเสพติดมันก็ทำให้เสพเยอะทีนี้นิโคตินเนี่ยมันมีอันตรายต่อร่างกายด้วยตัวมันเองนะคะยังไม่ได้รวมสารพิษตัวอื่นสารเคมีตัวอื่นที่อยู่ในบุหรี่สูบบุหรี่ไฟฟ้าฤทธิ์ของมันที่เด่นที่สุดก็คือฤทธิ์ที่ทำให้มีหลอดเลือดตีบมันทำให้หดหลอดเลือดหดตัวทั่วร่างกายเพราะนั้นมันก็เลยมีเอฟเฟกต์มีผลกับทุกอวัยวะของร่างกายทำให้เหมือนกับเลือดไปเลี้ยงน้อยลงนะคะที่เราเห็นสมองขาดเลือดหัวใจขาดเลือดเนี่ยก็เนี่ยค่ะเป็นเอฟเฟกต์จากเลือดไปเลี้ยงน้อยลงนะที่สมองก็จะมีเหมือนจะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ได้หัวใจก็ฮาร์ทแอทแทคที่หัวใจหยุดเต้นเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจเลือดไปเลี้ยงน้อยลงนะคะอันนี้ก็พบได้ในเด็กอายุน้อยลงและที่สำคัญเลยก็คือที่ปอดเนี่ยเป็นตัวที่รับนิโคตินโดยตรงมันก็จะทำให้เกิดอาการปอดอักเสบเป็นหอบหืดเยอะขึ้นเกิดการอักเสบง่ายขึ้นเช่นคนที่เป็นโควิดถ้าสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะติดง่ายกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็อันตรายคือความรุนแรงจะเยอะกว่า 5-7 เท่าเลยค่ะเทียบกับคนที่ไม่สูบบุหรี่คือโอกาสจะเป็นโควิดเท่าๆกันแต่ว่าถ้าเป็นแล้วจะรุนแรงมากกว่านะคะด้วยเหตุที่นิโคตินเนี่ยนอกจากทำให้หลอดเลือดตีบแล้วเนี่ยทำให้หลอดเลือดหดตัวนะคะก็ยังมีการสร้างสารที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบพวกอินเตอร์ลิวเคนซึ่งมันทำให้ตัวมันเองก็ไปทำให้เกิดการอักเสบแล้วที่สำคัญก็คือมีอนุมูลอิสระนะคะซึ่งเราก็รู้ว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เซลล์เกิดการทำลายแล้วก็การซ่อมแซมเซลล์ผิดปกติไปเป็นมะเร็งหรือว่าแก่ง่ายที่เราไปพยายามไปกินแอนตี้ออกซิแดนต์เพื่อต้องการให้ผิวพรรณดีหน้าตาดูหนุ่มสาวแต่ตัวบุหรี่เนี่ยมันสร้างตัวตรงกันข้ามก็คือเป็นตัวอนุมูลอิสระเลยค่ะเพราะนั้นเอฟเฟกต์ของทั้งร่างกายเนี่ยก็เกิดจาก3สิ่งนี้ก็คือหลอดเลือดตีบการอักเสบแล้วก็อนุมูลอิสระ This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.